ไม่ค่อยมีเนาะดิจิมอนที่เป็นศัตรูแล้วก็วิวัฒนาการถึง2ครั้งเพื่อต่อสู้กับพวกพระเอกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับรายการ The Enemy ในวันนี้นะครับศัตรูมาจากเรื่องดิจิมอนภาคแอดเวนเจอร์ที่เป็นรีบูทนะครับหรือก็คือภาค2020นั่นเองเนาะซึ่งศัตรูนะครับก็จะมีเป็นไอซ์มอนโอโรจิมอนแล้วก็นีดฮอกมอนครับซึ่งมันเป็นร่างวิวัฒนาการต่อกันเลยนะครับไอซ์มอนมีบทบาทต่อสู้ในตอน16โอโรจิมอนต่อสู้ในตอน17แล้วก็นีดฮอกมอนต่อสู้ตอน18ครับผมเรียกว่าบทบาทเกลี่ยมาเลยว่าร่างนึงต่อสู้ตอนหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่าถือเป็นความเซอร์ไพรส์นะครับว่าการดูอนิเมะดิจิมอนมาตลอดเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นศัตรูที่แบบว่าจะต้องใช้การวิวัฒนาการถึง2ครั้งในการต่อสู้กับพวกพระเอกนะคือครั้งเดียวเนี่ยเราเคยเห็นนะครับคือแบบว่าศัตรูสู้ไม่ไหวแล้วเกิดการดิจิวอลฟ์ทันทีกลายเป็นร่างที่สูงกว่าเพื่อต่อกรกับพวกพระเอกอันนั้นนะพอจะเห็นมาบ้างแต่การทำแบบนั้นถึง2ครั้งอย่างที่บอกว่าอัปเกรดไปถึง2ระดับเนี่ยแทบไม่เคยเห็นเลยครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เราจะได้พูดถึงศัตรูตัวนี้แหละครับว่ามันมีเรื่องราวการวิวัฒนาการแล้วก็ต่อสู้อะไรยังไงกับพวกพระเอกบ้างโดยร่างของพวกมันนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะดูเหนือกว่าระดับของพวกมันนะเหนือกว่าอะไรยังไงนะครับรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราไว้คุยกันในแต่ละร่างแต่บอกได้เลยว่าด้วยเหตุการณ์ตรงนี้แหละครับทำให้พวกไทจินั้นต้องรับมือกันอย่างโคตรลำบากเลยครับผมซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันทีละร่างนะครับโดยที่ว่าผมใส่ไทม์สแตมป์ไว้แล้วนะครับว่าไอซ์มอนอยู่นาทีที่เท่าไหร่โอโรจิมอนนีดฮอกมอนอยู่นาทีที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะท่านผู้ชมก็สามารถเลือกดูตัวที่ชอบก่อนได้เลยแต่จะเป็นพระคุณมากถ้าท่านผู้ชมดูครบทุกอันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันของไอซ์มอนก่อนเลยครับไอซ์มอนเนี่ยชื่อของมันนะครับผมคือไอซ์ดวงตาหลายดวงครับผมซึ่งไอเนี่ยสมชื่อมากๆเลยนะครับมันจะมีร่างที่เป็นร่างจริงของมันคือไอซ์มอนทั้งตัวนะครับแล้วก็จะมีร่างที่เรียกว่าเป็นสแกตเตอร์ฟอร์มนะสแกตเตอร์ฟอร์มก็คือการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับโดยที่พวกมันสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลมาเพื่อเป็นความแข็งแกร่งของตัวมันเองได้และในภาครีบูทนะครับเราจะเห็นแวบๆว่าตัวไอซ์มอนเนี่ยมันมีบทบาทการปรากฏตัวแวบเดียวนะครับในตอนที่3แล้วเนาะคือเหมือนกับเป็นดิจิมอนปริศนาที่หลุดมาที่โลกมนุษย์เนาะแล้วก็ทำการกินก๊อปปี้ข้อมูลต่างๆนานาในโลกมนุษย์นั่นนะครับซึ่งณจุดๆนั้นก็คือเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะมันสามารถที่จะใช้เวลาประมาณสัก10ตอนนะครับผมในการที่จะก๊อปปี้แล้วก็ดูดกินข้อมูลออกมาให้กลายเป็นเมืองโตเกียวได้ครับโดยตอนแรกที่พวกไทจิได้มีการไปผจญภัยที่ดิจิตอลเวิลด์เนาะก็ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆนานามากมายนะครับแล้วเหตุการณ์ที่ผมใช้คำว่ารวบยอดได้ก็คือว่าพอทั้ง6คนเนาะมีไทจิยามาโตะโซระมีมี่โจโคชิโร่6คนเนี่ยสามารถที่จะวิวัฒนาการดิจิมอนของตัวเองเป็นร่างสมบูรณ์ได้ปุ๊บเนี่ยพอผ่านตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่ว่ามีมี่โคชิโร่แล้วก็ไทจิเนี่ยเขาได้กลับมาที่โลกมนุษย์นะครับซึ่งงงมากว่ากลับมาที่โลกมนุษย์ได้ยังไงภารกิจการตามหาดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่เสร็จเลยไม่ใช่หรือมีมี่ก็รู้สึกว่าไม่ได้กลับมาที่โลกมนุษย์นานแล้วอยากจะไปกินอะโวคาโดชีสเบอร์เกอร์จังเลยแล้วพอไปถึงร้านปุ๊บก็ได้เห็นว่าเฮ้ยสถานการณ์ไม่น่าปกติแล้วคือการเดินในสถานีรถไฟการที่รถไฟวิ่งไปวิ่งมาการได้มาเจอกับพวกพนักงานที่พูดวนไปวนมาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นลูปแปลกๆนะครับจนได้มารู้ที่หลังว่าเป็นฝีมือของไอซ์มอนซึ่งไอซ์มอนมันมีการก๊อปปี้ข้อมูลของเมืองโตเกียวเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยที่พวกไทจิอยู่คือเป็นชิบูย่าแล้วการที่มันเกิดการวนลูปตรงเนี้ยเป็นเพราะว่าตัวของไอซ์มอนมันเหมือนกำลังมีการประมวลผลอยู่แล้วค่อยๆขยายอาณาเขตความเป็นเมืองปลอมๆเนี้ยออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอพวกไทจิจับได้ว่านี่มันคือฝีมือดิจิมอนงั้นก็แสดงว่าพวกเรายังไม่ได้กลับมาที่โลกมนุษย์สินะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการต่อสู้แล้วเมืองตัวเนี้ยเสียหายไปก็เท่ากับว่าเมืองไม่เป็นอะไรสินะแล้วก็เลยมีการเปิดศึกกับไอซ์มอนนะครับจริงๆต้องบอกว่าการที่ไอซ์มอนจะไม่ได้ส่งผลต่อโลกแห่งความเป็นจริงเลยก็ไม่ใช่เนาะเนื่องจากว่ามันดึงข้อมูลจากโลกแห่งความเป็นจริงมามันก็เลยจะมีส่วนบางส่วนที่มีการส่งผลกระทบไปยังโลกแห่งความเป็นจริงหรือก็คือโลกมนุษย์บ้างโดยที่ว่าตัวไอซ์มอนนะครับผมมันส่งอิทธิพลทำให้เมืองโตเกียวที่อยู่ที่โลกมนุษย์จริงๆนั้นนะครับเกิดไฟดับกันได้เลยทีเดียวนะแล้วทีนี้ก็ต่อสู้กับพวกไทจิกันไปโดยเราจะได้เห็นว่าไอซ์มอนเนี่ยมันมีขนาดตัวที่โคตรใหญ่เลยและตอนนั้นดิจิมอนของพวกเด็กๆก็เข้ารุมต่อสู้นะครับตอนแรกมี3คนก่อนนะต่อสู้ไปต่อสู้มาปุ๊บยามาโตะโซระแล้วก็โจตามมาสมทบอีกทีนึงทำให้ทุกคนนั้นรวมกันเป็นร่างสมบูรณ์6ตัวแล้วก็เข้าต่อกรกับไอซ์มอนจนสามารถกำจัดไปได้ครับโดยที่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไอซ์มอนมันเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยนะจ๊ะตัวเธอซึ่งการเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยตัวเบ้งๆตัวเดียวเนี่ยถึงก็ต้องใช้ร่างสมบูรณ์6ตัวในการเข้าต่อสู้อย่างเงี้ยแสดงว่าดิจิมอนบางตัวที่อยู่ในภาคนี้เนาะมันก็มีสเกลพลั
ากที่โอเวอร์โอวังเกินจากระดับที่มันเป็นนั่นเองครับแล้วตอนแรกที่กำจัดไอซ์มอนไปได้เสร็จแล้วเนี่ยโคชิโร่ก็วิเคราะห์สถานการณ์ซิว่าเป็นยังไงซึ่งยังไม่ทันสรุปอะไรได้ดีเลยนะครับผมตัวของไอซ์มอนเนี่ยมันก็เหมือนกับจะแสดงการวิวัฒนาการครับตรงนี้ก็ผ่านไปนะครับจบตอน16ปุ๊บขึ้นตอน17ปั๊บมันจะมีภาพเงาของปีศาจงูตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือโอโรจิมอนตัวนี้นี่เองครับโอโรจินะครับก็อ้างอิงมาจากงูหลายหัวใช่ไหมซึ่งโอโรจิมอนก็จะเป็นรูปร่างลักษณะประมาณนั้นเลยครับผมเพียงแต่ว่าพอเป็นภาคของรีบูทปุ๊บเนี่ยดูแล้วขนาดมันจะใหญ่กว่าภาคที่เราเคยเห็นมานะครับภาคที่เคยเห็นมาก็คือภาคเทมเมอร์ภาคเทมเมอร์มีโอโรจิมอนด้วยแต่ว่าภาคแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวมันยาวแล้วก็ใหญ่กว่าที่เคยเป็นมานะครับแล้วการต่อสู้ของไอ้โอโรจิมอนอันเนี้ยมันไม่ได้มีการพูดคุยสื่อสารไม่ได้มานั่งกินเหล้าเหมือนกับของภาคเทมเมอร์นะมันค่อนข้างจะมีสัญชาตญาณของการทำลายล้างที่ค่อนข้างเยอะเลยครับผมและรูปแบบของการต่อสู้เนี่ยใช้คำว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับหัวดำที่เป็นหัวหลักของมันนะใช้ในการโจมตีเป็นหลักครับผมและไอ้ส่วนหัวเทาๆหัวอื่นเนี่ยใช้ในการที่จะป้องกันถือว่ามีรูปแบบการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะแล้วการต่อสู้ระลอกแรกนะครับใช้คำว่าพวกเด็กๆสู้ไม่ค่อยได้นะครับก็เลยต้องมีการถอยทัพออกมาก่อนแล้วทีนี้ไอโอโรจิมอนที่มันกำลังแบบว่าคุ้มคลั่งต้องการกำจัดพวกเด็กๆที่ถูกเลือกปุ๊บมันก็ใช้ร่างกายอันยืดยาวใหญ่ของมันเนี่ยชอนชัยไปตามพื้นที่ต่างๆของโตเกียวปลอมอันนี้นะครับซึ่งความน่ากลัวของไอโอโรจิมอนเนี่ยมันจะมีรูปแบบการโจมตีที่มีชื่อว่า EMP ครับ EMP ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเป๊ะๆมันจะเรียกว่าอะไรดีนะเอาเป็นว่ามันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่กระจายออกไปปุ๊บจะทำให้การทำงานของพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าของโลกมนุษย์เราเนี่ยเกิดความเสียหายได้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ไอการคำรามของโอโรจิมอนนอกจากจะเกิดความเสียหายกับพวกดิจิมอนของพวกไทจิแล้วเนี่ยมันยังส่งผลไปยังโตเกียวด้วยนะครับคือเหมือนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เริ่มมีปัญหาจากการโจมตีของโอโรจิมอนแม้จะอยู่ในมิติที่เป็นดิจิตอลเวิลด์อันนี้นะครับแล้วพวกไทจิที่กำลังไปตั้งสติตั้งตัวกันซิว่าจะเอายังไงเราจะสู้กันต่อไปไหวหรือไม่นี่และระหว่างที่กำลังคุยไปปุ๊บเนี่ยก็รำลึกความหลังนะครับผมเริ่มมีการให้กำลังใจกันมากยิ่งขึ้นว่าเราได้เดินทางไปที่โลกดิจิตอลแล้วเราได้เห็นดิจิมอนต่างๆนานามากมายดิจิมอนที่ดีมีเยอะมากดิจิมอนที่น่าเห็นใจก็มีไม่น้อยแล้วพวกเราเนี่ยต้องการต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องดิจิมอนเหล่านั้นแล้วพลังใจของทุกคนที่เริ่มปะทุขึ้นมาอีกครั้งนึงเนาะก็ทำให้ทุกคนวิวัฒนาการเป็นร่างสมบูรณ์เข้าต่อกรกับโอโรจิมอนได้อีกครั้งนึงนั่นเองครับซึ่งคราวนี้ก็คือเหมือนเดิมครับผมร่างสมบูรณ์รวมตัวกันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาจนสามารถที่จะกำจัดโอโรจิมอนไปได้ซึ่งโอโรจิมอนที่โดนเล่นงานไปจนแทบจะหมอบแล้วนะครับก็โดนท่ากิกาเดสทรอยเออร์ปิดฉากไปนั่นเองครับซึ่งตอนที่โอโรจิมอนกำลังจะตายไปนั่นนะครับอยู่ๆก็เกิดเป็นเคาท์ดาวน์ขึ้นมานะครับซึ่งเคาท์ดาวน์อันนี้มีการเชื่อมโยงกับโตเกียวพร้อมกับโอโรจิมอนนั้นมันมีการแสดงร่างที่จะเป็นร่างวิวัฒนาการต่อไปของมันครับร่างวิวัฒนาการของโอโรจิมอนที่เราได้เห็นกันในตอน18นี้นั่นก็คือนิดฮอกมอนตัวนี้นี่เองครับผมนิดฮอกมอนเนี่ยใช้คำว่าเป็นดิจิมอนแบบคนพ่อคนแม่งูขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นการใช้คำ adjective ให้ทุกคนเห็นภาพมากที่สุดแล้วยิ่งอยู่ในภาครีบูทเนี่ยมันก็ยิ่งดูตัวใหญ่มากๆเลยเนาะโดยการที่วิวัฒนาการกลายเป็นร่างนี้มันคือร่างสุดยอดนะครับคือถ้านับจากตอนที่เจออัลโกมอนตอนที่2เนี่ยอันนี้ถือเป็นศัตรูร่างสุดยอดตัวที่2ที่พวกไทจิได้เผชิญหน้าเลยนะโดยการต่อสู้ครั้งนี้มันมีเรื่องของเคาท์ดาวน์โตเกียวมาด้วยนะครับแล้วโคชิโร่ก็วิเคราะห์สถานการณ์ซิว่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับเคาท์ดาวน์อันนี้คือทุกคนต้องไม่ลืมว่าไอ้นิดฮอกมอนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมาจากไอซ์มอนที่มีการดูดกลืนข้อมูลของโตเกียวมาแล้วโตเกียวที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับนิดฮอกมอนถ้านิดฮอกมอนมันสามารถที่จะทำแอคทิวิตี้ในสถานการณ์ตรงเนี้ยจนเคาท์ดาวน์กลายเป็นศูนย์ทั้งหมดปุ๊บเนี่ยจะทำให้โตเกียวนั้นอาจจะล่มสลายได้เลยครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอันตรายและพวกไทจิต้องรีบจัดการกับนิดฮอกมอนให้ได้ก่อนที่เคาท์ดาวน์มันจะกลายเป็นศูนย์นั่นเองครับแต่ทุกคนไม่ลืมใช่ไหมครับว่าการต่อสู้ของศัตรู2ตัวที่ผ่านมาร่างโตเต็มวัยกับร่างสมบูรณ์เนี่ยก็หอบแฮกๆกันแล้วนะครับพวกดิจิมอนของพวกไทจิเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะเหนื่อยตอนเนี้ยแทบจะไม่มีแรงต่อสู้กันแล้วแต่ว่านิดฮอกมอนมันก็ยังคงเปิดฉากการโจมตีอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับโดยดิจิมอนคู่หูของไทจิยามาโตะโซระโจโคชิโร่มีมี่เนี่ยโดนเล่นงานกันตุ้มตามตุ้มตามไปนะครับจนเรียกว่าแทบจะหมดหนทางต่อสู้แล้วและยิ่งศัตรูเป็นร่างสุดยอดแบบนี้ด้วยนะไม่รู้จะเอาอะไรไปชนะเลยแต่ไทจิกับยามาโตะเนี่ยบอกได้เลยว่าคู่หูคู่นี้เขาเอาจริงเอาจังนะครับศัตรูเป็นร่างสุดยอดนะให้อากุมอนกับกาบูมอนเข้าไปต่อสู้ครับผมแม่เจ้าน่าเป็นห่วงมากเลยนะแต่ตัวเนี้ยเราจะได้เห็นว่าที่สถานการณ์โตเกียวที่มันย่ำแย่ตอนเนี้ยเกิดไฟดับเกิดอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าที่มันผิดปกติปุ๊บเนี่ยอยู่ๆก็มีตัวละครอีก2ตัวที่ไม่รู้ท่านผู้ชมลืมไปแล้วหรือยังนะครับนั่นคือทาเครุกับฮิคารินั่นเองครับซึ่ง2คนเนี้ยเขาเหมือนกับสัมผัสการต่อสู้ของพี่ๆของเขาได้เนาะเขาก็เลยเหมือนกับจะมีการส่งแรงใจเป็นขนนกบางอย่างแล้วทีนี้มันก็เกิดเป็นปาฏิหาริย์ขึ้นมา
ทำให้อากูมอนกับกาบูมอนนั้นทำการรวมร่างกันแล้วก็เกิดเป็นโอเมกามอนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับซึ่งการเกิดเป็นโอเมกามอนครั้งนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าสามารถที่จะต่อสู้กับนีดฮอกมอนได้จริงๆจังๆแล้วนั่นเองครับผมซึ่งการโจมตีก็คือใช้การูรูแคนนอนในการโจมตีทำให้ร่างกายของนีดฮอกมอนนั้นถูกแช่แข็งไปด้วยความเย็น0องศาสมบูรณ์ก่อนหลังจากนั้นก็ใช้เกรซอสในการโจมตีปิดฉากไปนั่นเองครับซึ่งคราวนี้ก็หวังว่ามันจะตายจริงนะครับและมันก็ตายจริงๆครับผมเป็นการจัดการกับนีดฮอกมอนไปได้ซึ่งพอจัดการกับนีดฮอกมอนเสร็จปุ๊บไอ้เรื่องคาวดาวที่กังวลกันเมื่อกี้ก็เป็นการเคลียร์ครับผมคาวดาวหยุดอีกแล้วแป๊บนึงนะและส่วนโอเมก้ามอนก็ใช้เกรซอสในการโจมตีพุ่งเข้าไปที่พื้นครับผมหลังจากนั้นมิติของไอซ์มอนที่สร้างมาเป็นโตเกียวปลอมอันเนี้ยก็ล่มสลายหายไปนั่นเองครับปรากฏว่าพวกไทจิเนี่ยอยู่ในทะเลทรายมาตลอดนะเนาะแต่ว่าข้อมูลโตเกียวปลอมที่ไอซ์มอนมันดูดกลืนเข้ามานะครับแล้วการที่มันยังไม่ตายสนิทแล้วมันวิวัฒนาการมาจนเป็นร่างสุดยอดอย่างเงี้ยก็ทำให้พวกไทจิเห็นเป็นโตเกียวมาตลอดเลยนั่นเองครับแล้วทีนี้ความฮาก็บังเกิดครับผมคือพอนี้ท้องมอนมันสลายไปปุ๊บพื้นที่ทุกอย่างกลับมาแล้วเนี่ยเขาดาวที่มันน่าจะหยุดไปแล้วมันดันเดินต่อครับผมแต่ว่าพอเดินต่อถึงสุดปุ๊บก็ไม่ได้เกิดผลร้ายตามที่คาดการไว้ตอนแรกนะครับน่าจะเป็นเพราะว่านี้ท้องมอนมันตายไปแล้วด้วยเนาะแต่ทีนี้มันก็ยังมีผลข้างเคียงอยู่ตรงที่ว่าเกิดเป็นรอยผ่ามิติที่ทำให้โคชิโร่โจโซระแล้วก็มีมี่นั้นหลุดกลับเข้าไปที่โลกมนุษย์คราวนี้โลกมนุษย์ของแท้แน่นอนนะครับเหลือไทจิกับยามาโตะที่ยังอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนั้นแล้วก็ได้เจอรูปลักษณ์ของดิจิมอนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเดวิมอนครับผมอุ๊ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้จะกลายเป็นดีเอนเนมี่ตัวต่อไปของเราหรือเปล่านั่นนี่นะครับแต่บทบาทของนีดฮอกมอนเนี่ยใช้คำว่าจบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมบทบาทของดิจิมอนที่เป็นสตรอและมันวิวัฒนาการถึง2ครั้งเพื่อจะต่อกรกับพวกฝั่งพระเอกเลยนะซึ่งไอการวิวัฒนาการ2ครั้งอันเนี้ยก็น่าทึ่งแล้วนะครับแต่ทีนี้บทบาทของพวกมันที่ผมได้เล่าให้ฟังไปท่านผู้ชมก็จะเห็นมาว่าสเกลพลังมันค่อนข้างโอเวอร์โอวังนะคือที่จริงโอโรจิมอนเนี่ยมันเป็นร่างสมบูรณ์ตัวเดียวใช่ไหมแค่ฝั่งพระเอกมีร่างสมบูรณ์สัก2ตัวเนี่ยก็พอจะสู้ไหวแล้วใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยเหมือนกับพลังมันถูกอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นนึงทำให้ต้องใช้ร่างสมบูรณ์หลายตัวมากๆในการที่จะต่อกรนั่นเองครับคือจำได้ว่าตอนดูครั้งแรกที่นีดฮอกมอนมันมาเนาะแล้วโคชิโร่บอกว่านี่มันคือดิจิมอนร่างสุดยอดที่ก้าวข้ามพลังของร่างสมบูรณ์ไปอีกนะเนี่ยผมคิดในใจเลยว่าแล้วพวกไทจิจะเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยแค่โอโรจิมอนเมื่อกี้ที่เป็นร่างสมบูรณ์เหมือนกันก็หอบแดกแล้วนะครับแล้วตอนนั้นจะใช้คำว่าพวกไทจิจะสามารถเป็นร่างสุดยอดได้เลยไหมก็ไม่น่าใช่อาหารสุดท้ายโอเมกามอนมาซะอย่างนั้นเลยครับผมทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรสนุกสนานเกี่ยวกับเจ้านี่มาพูดคุยมาเม้ามอยกันบ้างครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ